สวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนด์ไฮและนี่คือรายการ Second Cast Gaming ฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนด์ไฮและนี่คือรายการ Second Cast Gaming นะครับโอ้โหตอนนี้ก็อยู่กับเกมเดิมนะครับ Minecraft นะโอ้กลับมาทันทีโอเควันนี้เดี๋ยวนะคิดอะไรวะเฮ้ยทำอะไรกันน่ะโอ้อันนี้นี่ออนค้างไปวันหนึ่งนี้เป็นอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวกูไปช่วยนะรอแป๊บนึงกูจะไปช่วยพวกมึงเองรอนะโอ้ให้ประสิทธิภาพเกินโอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้คือผมออนไปหนึ่งวันเต็มๆเลยฮะคือไปงานมาแล้วมันโอ้กลับมาก็ถ่ายไงแล้วอะไรวะเนี่ยต่อไปไปอู้คนพอคนเบรกโกเลมไปแต่เดี๋ยวขอขึ้นก่อนทุกคนโอ้ยบล็อกเล็กเสียดายอุ้ยไม่อยากตายยังไงดีที่คุณซิลทอดไม่มีด้วยเอ้ามันติดอยู่เลยนะเดี๋ยวออนออนทิ้งไว้ไม่ได้ใช่ไหมพวกมึงเดี๋ยวออนเราเสียบล็อกเล็กอย่างหนึ่งไว้ไม่ได้มั้งอึ๊บบายไปดิครับไปดิฮะรถติดทำตรงนี้รถติดอู้ยอย่าตกผมนะขอร้องไปนะครับค่อยๆไปนะทีละคนโอ้โหดูแข่งขันมากครับใครไม่รู้นี่คงนึกว่าผมปั๊มมาแล้วไหมปั๊มใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่ใช่นะนี่คือปล่อยไว้หนึ่งวันนะครับแล้วมันติดขัดอะไรตรงนี้แล้วมั้งน้ำไม่ค่อยดีโอ้โหก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นแล้วนะแต่มันไม่เยอะขนาดนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาทำฟาร์มวัวแล้วกันเป็นฟาร์มวัวแบบออไม่ออดถึงออโต้นะครับคือเดี๋ยวเราต่อยกันโหเยอะจัดไปทีละคนนะไม่ต้องรีบนะฮะเข้าคิวได้ครับเข้าคิวตายได้ทีละคนเลยฮะตอนนี้ใส่เดี๋ยวต้องอัปเดตหน่อยครับตรงนี้ไม่งั้นมันติดขัดๆอย่างนี้โอเคนะตอนนี้แล้วก็ไปดูมันตายหน่อยแล้วกันเนาะโอ้แลกเลยครับก็ว่ามันแหลกๆกันมีกี่ตัววะเนี่ยโห350กว่าตัวครับแถวแมปมึงเร็วๆเลยนะกูแลกครับกูทำฟาร์มไม่ได้ฮะสำหรับพันนี้แล้วก็จะเป็นฟาร์มวัวกึ่งออโต้นะก็คือแบบจะมีโหมดให้เราเลือกว่าจะผสมพันธุ์หรือว่าจะฆ่าโอ้แต่ตอนนี้แม่งโอ้ดูปิงนะฮะดูมันสุดยอดเลยครับตอนนี้โอ้โหรายการมากครับโอเคเรารอมันหายแรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกรอบครับไอ้ร้อนโคเรียมทำผิดนะฮะโอ้ยยังไม่หายแรกเลยครับดูมุมขวานะฮะขวาบนนะฮะดูเมมผมครับมันแดกเมมไป50%โอ้โหดูมันทำนะฟาร์มแล้วก็เลี้ยงของเรามันทำกันได้ลงคอนะฮะตอนนี้คือแรกมากหันไปไหนนี่ก็ตุกนะฮะหมดยังหมดทีฟินนะหมดแล้วทีเอ้ยไม่หมดอีกเหรอตรงนี้ยังยิงอยู่เลยฮะหมดยังโอ้ตรงนี้ยิงครบยังฮะเช็คก่อนค้างอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะติดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้นี่หมดยังหมดแล้วนะเคยลื่นหน่อยก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Second Cat Gaming เนี่ยโอ้ที่แหลกชิบหายเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำฟาร์มของเราเลยดีกว่าครับอันนี้ไม่ได้เตรียมไปก่อนคือกลับมาแล้วก็ลงคิวละรอบใช่ไหมมันจะมีบางวันมันก็ช้าบ้างแบบเน็ตผมไม่ดีเลมโอ้ก็ว่าประชิดอยู่แถวไหนไอ้สัตว์เอ้ยสำหรับไอ้หลุมนี้ก็ยังมีปริศนาอีกต่อไปโอ้แหลกโหมอนเกิดเยอะตอนนี้หลับก่อนเลยมองคงจะฟินขึ้นเยอะ
อืมโอเควันเราเริ่มก็เท่าเดิมเราไปลุยกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะฮะเราต้องมีสติกกี้พิตตันครับผมโอ้มีอยู่แล้วสุดยอดแล้วก็ฮอปเปอร์หนึ่งอันนะฮะตามสูตรของมันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันแล้วก็เลสโตนแลมก็ได้ไปเผื่อใช้นะฮะแล้วก็เลสโตนเอาไปเผื่อได้นะเผื่อต้องค้าไปเลยแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มใช้ปุ่มหินแล้วกันมีพอดีใช้สองปุ่มนะครับแล้วก็ลาวาครับไม่มีฮะแต่น้ำมีเรากินนมไปก่อนเดี๋ยวไปตักลาวาแถวบ้านได้เฮ้ยลาวาผมว่ามันมีของลาวาอยู่อุ้ยแล้วก็ดิสเพนเซอร์นะครับย้ำว่าดิสเพนเซอร์นะครับธนูต้องค้าใหม่ใช่ไหมแย่สติ๊กยังเหลืออยู่บ้างธรรมนูก็ปกตินะครับสองอันจิ๊บเดี๋ยวเราพกหนีไปเผื่อด้วยแล้วกันเผื่อเราต้องค้าอะไรเนาะโคโบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดิฟเฟนเซอร์ครับปั๊บสองอันอุ้ยเลยไม่เป็นไรก็ฝากไปเอ้ยอ๋อดีเพนเซอร์กับดอปเปอร์นะตามราคาไงกลัวแบบเอ้ยเหี้ยทำผิดโอ้แล้วก็ไอเทมเฟรมนะเพื่อความที่อย่างเรานะครับแป๊บนึงสักสองอันชูขั้นตอนการเตรียมของตอนนี้อุ้ยสองอันกำลังดีฮะแล้วก็เพื่อการตกแต่งเราจะเอารูปเจ้านี่ไปเอาเราไปเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปผสมพันธุ์ดูดิผสมพันธุ์นะแล้วก็เนื้อวัวความที่ไงป่ะแล้วก็จกอีกเล็กน้อยแล้วกันไม่ต้องเล็กน้อยเอาไปกองเลยเราไปลุยกันเลยครับเอ้ยลืมกล่องหรือเปล่าลืมคราฟกล่องคือมันเป็นกึ่งออโต้ครับก็แบบเราจะไปเอาเราก็แบบจิ้มเอาอะจิ้มปุ่มให้มันตายเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าใช้พื้นที่น้อยมากครับคุ้มครับคุ้มนี่แอปสปอยระบบใหม่อันนึงนี่เป็นระบบเปิดปิดไฟนะแบบสมมติก็อย่างงี้ใช่ไหมเราไปดูข้างล่างเงี้ยมีอย่างงี้อันนี้คำจริงคนก็รู้แหละแต่เดี๋ยวมาสอนแบบทำแบบดีๆหน่อยอันนี้ก็คือปิดเงี้ยไว้ในรอบหน้านะรอบหน้ามาแน่ครับอาจจะมาแน่หรือไม่มาก็เป็นได้เราไปหาพื้นที่ทำของเราดีกว่ามันจะใช้พื้นที่เล็กมากครับแต่ไว้แถวบ้านน่าดีสุดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินไปไหนไกลตรงนี้ลบไปละ NPC โดนตบตายเหยียดล่างใหม่ตรงนี้มีร่อนเพิ่มไหมกว่าล้านตรงนี้แล้วกันครับใกล้ดีพื้นที่ก็โล่งอยู่ด้วยเนาะโอเคขั้นตอนแรกนะให้เราวางกล่องไว้อย่างนี้นะครับแปะแล้วก็ฮอปเปอร์ตามสไตล์ของมันใช่ไหมตรงนี้เราขุดดินมาหน่อยแล้วกันดินหน่อยโปรเทพขุดดินมาไม่ใช่อะไรนะจะเอามาไอ้นี่ไอ้นี่หน่อยแต่ว่าเนาะก็มันไม่มีที่ต่อตัวแล้วก็ปึ๊บเดี๋ยวขอแบบไปตรงนี้ให้เราวางเป็นดิฟเฟนเซอร์ดีกว่าปั๊บแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่ขอดีไซน์สักประมาณนี้ให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ให้วางเดี๋ยวนะโอ้ฟักข้างหลังนี้ให้วางเป็นสโตนทอดนะแล้วตรงนี้ให้วางเป็นกีพิตันนะครับส่งพลังงานเฮ้ยผมลืมเอาเลสโตนบล็อกมาครับชิบหายแล้วเดี๋ยวกลับไปเอากันต้องใช้ฮะหยิบมาน้อยอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวมีคนบอกให้สร้างทางรถไฟไหมเดี๋ยว
ไปดูจะสร้างไปไหนนะเดี๋ยวสร้างเล่นๆก็ได้ดูพอดีเลยเหล็กอ่ะฟินฟินอันนี้เราทำตามคอมเมนต์อย่างเดียวครับคอมเมนต์อย่างเดียวครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันฟูหมดแล้วไงลิสต์ต้นบล็อกอยู่ไหนบล็อกเดียวพอสองบล็อกก็ได้เผื่อต้องใช้เพิ่มฟืบประตูนี้ก็รู้สึกเริ่มเบื่อเดี๋ยวเปลี่ยนประตูดีกว่าฮะปีนปีนโอ้เดี๋ยวโอ้ต้องสามตกครับแป๊บนึงโอเคฮะเว้ยก็ด้วยอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับระวังเป็นกระจกทับไปเลยดีกว่าตัวนี้ให้ระวังกระจกไปอย่างนี้เอ๊ะนี่ก่อนเป็นมุมๆเหมือนครับเสียไปแล้วอันนึงโอ้ยอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ต้องวางผมเดี๋ยวไว้ก่อนจุดตรงนี้ให้ใส่เป็นลาวานะครับตรงนี้ให้ใส่เป็นน้ำปุ๋ยก็ต้องโคเลมโคเลมตามเพื่อนไปแล้วนะสองตัวสวัสดีเพื่อนโอ้ยิดถึงนายจูเปย์ตรงนี้ให้ระวังเป็นเลสโตนบล็อกนะครับแปะไปเลยแปะตรงนี้โอ้เฮลโลตรงนี้ผมขี่แล้วเฮลโลจนมันขี่ได้อะตรงนี้ให้ระวังเป็นบล็อกเหล็กละกันตรงนี้เดี๋ยวต้องมีปุ่มนะเดี๋ยวก่อนนะผมจะวางเลยหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องกดดูนะครับปุ่มคือถ้ากดเนี่ยมันจะเป็นการเอาระวางมาแล้วก็เอาระวางกลับไปโอเคเราสำเร็จนะฮะส่วนข้างบนนี้หน้าตามันคล้ายๆนี่นะเฟอร์แนนต์รอเฟอร์แนนต์มาแทนดีกว่าครับเฟอร์แนนต์แทนบล็อกข้างบนได้สวยๆหน่อยน่าไอ้เยเฟอร์แนนต์เลยสัตว์ผิดอันตึงตรงนี้เราจะวางเป็นเฟอร์แนนต์นะครับปั๊บแล้วก็มีน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็ตรงนี้เราต้องขึ้นไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวเราขาบันไดก่อนต้องวิ่งไปวิ่งมาสักครู่นะเสร็จเดียวก็พอจริงไม่ต้องขาเพิ่มอะไรเลยพวกเนี้ยสติกรูตรงนี้ให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้แล้วกันเพื่อขึ้นไปอย่างนี้ปึ๊บโอเคหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะสมมติกดตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแล้ววัวก็กระโดดดึกๆใช่ไหมพอมันกระโดดดึกๆเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณนี้ครับเราสามารถไอ้นี่ที่นี่ได้ฮะพูดอะไรดีผสมพันธุ์อ่ะแล้วก็ตัวไอ้ตัวใหญ่อ่ะเราก็กดลาวาพอตัวใหญ่โดนลาวามันก็ไฟไหม้ไปพอไฟไหม้มันก็จะตายครับตายของมันก็ลงมาตรงนี้นี่เป็นฟาร์มวัวแบบไรสิ้นคิดนะฮะแบบเล็กเวอร์เล็กสุดๆไม่รู้จะเล็กไปไหนเหมือนประหยัดไปจากไหนก็ไม่รู้เอาต่อไปประมาณนี้แล้วกันเราตั้งเป็นหมดๆแล้วนะสาวเอาไอเทมเฟรมนะแปะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันแปะแล้วผมจะขึ้นยังไงฮะขอขึ้นได้ไหมไม่ได้เหรอเฮ้ยก็เดี๋ยวเราแก้ฮอปเปอร์หน่อยแล้วกันตรงนี้ผมทำขึ้นฝั่งแล้วกันได้ดูดีหน่อยปึ๊บตรงนี้จะเป็นน้ำเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อนะครับก็ใส่เนื้อเพื่อความเท่แค่นี้เราก็ได้เครื่องอะไรก็ไม่รู้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลากวัวสักแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่วัวเดี๋ยวสักแป๊บนะครับเดี๋ยวไปล่าชาฟาร์ม
ตอนนี้เราก็ได้มาจำนวนหนึ่งนะมีแกะสีเงินติดมาด้วยนะครับตอนนี้เราออกอ่ะโอเคพอจะลากมาได้นี่น้ำตาแทบน้ำตาแบบโอ้ไหลพรากนะฮะตัวนี้เปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้วกันกระจกเอ้ยเหล็กดูดีขึ้นวันนี้นึงเดี๋ยวเราขึ้นไปพื้นอย่างเงี้ยมันจะกดขึ้นมาก็ได้ปะแต่มันจะมั่วๆให้เรากดดันขึ้นมาเดี๋ยวแล้ววัวมันก็จะกระโดดอย่างเงี้ยครับปึ๊บปึ๊บคือตัวใหญ่จะขึ้นมาอย่างงี้ใช่ปะตัวเล็กมันก็จะอยู่ข้างล่างเราผสมพันธุ์ไปก่อนตันแล้วเหรอนี่ผมหยิบนี่วัวน้อยไปไหมเหรอเนี่ยจะบอกแล้วว่าโดนกันไปอ่ะโคตรจบอ่ะเนาะมีแค่นี้เหรอพอเสร็จแล้วเราก็ปิดระบบปุ๊บตอนนี้ลงไปเหมือนเดิมครับส่วนไอ้ตัวเล็กเนี่ยเมื่อเรากดละสังเกตดูนะเอาเชี่ยดีดมาไงวะเดี๋ยวตรงนี้ผมค่อยต่อทอให้มันดีๆเพิ่มครับตรงเนี้ยให้มันจะยาวเป็นฟาร์มวัวไปเลยนะก็กดปุ๊บอ้าวสวัสดีถือว่าเป็นผู้เลือกชีวิตตายไหมฮะปุ๊บสังเกตว่าตัวเล็กของเราก็จะรอดนะฮะตัวใหญ่ก็จะเป็นอาหารของเราตัวใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับพานนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยฮะก็มีฟาร์มวัวโอ้ยทำไมมีเหลือ2ตัวไงเฮ้ยมาเพิ่มอีกนะมึงมาเพิ่มอีกนิดนะพวกแตกแถวอุ้ยมึงไม่เกี่ยวเดี๋ยวนั้นต่อเพิ่มกันมึงขึ้นมาเลยนะเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮลโหล what do you see โอเคขึ้นมาเลยฮะโอเคตรงนี้ต้องใช้กำลังโอ้โอ้อย่าเดี๋ยวให้กินข้าวอันนี้เดี๋ยวน้องตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้สักตัวโอ้ฟักตอนล่างมาก็อย่างนี้นะมันถึงแตกแถวไงตัวนี้เราต้องใช้กำลังในการตบไปข้างล่างนะฮะเอ้ยใช่ไหมไม่ต้องลงตามมาเอ้ยนี่ไงจังหวะนี้แหละโอ้ยต้องมาตีนี่ออกเว้ยวุ่นวายอย่างนี้ปะตอนทำตีแกบล็อกตรงนี้ออกฮะเราค่อยต่อฝากกูขยายมึงอะมึงขึ้นมาเดี๋ยวดีนะขึ้นมาดันขอแรงนะฮะขอแรงนะครับตัวใหญ่ขอแรงนะฮะเอออีกนิดนึงฮะอ้าว what the ตัวใหญ่นี่มันลงยากลงเย็นจริงๆเฮ้ยฮึบลงมาสักทีดิหนึ่งตัวต่อไปมึงพูดง่ายอย่างนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยสำหรับพานี้ก็ได้ฟาร์มวัวกลางๆมาอันหนึ่งนะแต่อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปอัพโอ้ว้าว what the fuck ต้องรีบขึ้นเหมือนกันจะออกมาฮะข้อควรระวังนะฮะคือแนะนำว่าให้วัวตัวใหญ่เยอะๆก่อนไม่งั้นจะเป็นแบบตะกี้นะครับจบเลยก็สำหรับวันนี้ก็ไปเจอกันใหม่โอกาสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยต้องหันหน้าด้วยลืมเป็นแพทเทิร์นเรา